มีพระชนะพระเจ้าตอนหนึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่20ครับมัทธิวบทที่15ข้อ1ถึง20ที่ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมใจกันอ่านพระธรรมในตอนนี้ครับมัทธิวบทที่15นะครับข้อ1ถึง20เรียนเชิญได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับครั้งนั้นพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์ออกจากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่าทำไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยว่าเขาไม่ได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยเห็นแก่คำสอนที่พวกท่านรับมาจากบรรพบุรุษเล่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วผู้นั้นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตนอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่คำสอนของพวกท่านโอ้คนน่าซื่อใจคดอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้วว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระตำรัสสอนของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนและตรัสกับเขาว่าจงฟังและเข้าใจเถิดมิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งซึ่งออกจากปากนั่นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินขณะนั้นพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบแล้วหรือว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินคำตรัสนั้นเขาแค้นเคืองนักพระองค์จึงตรัสตอบว่าต้นไม้ใดๆทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์มิได้ทรงปลูกไว้จะต้องถอนเสียช่างเขาเถิดเขาเป็นคนนำทางตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองจะตกลงไปในบ่อฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายคำเปรียบเทียบนั้นให้พวกข้าพระองค์ทราบฝ่ายพระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการปิดผัวปิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์นั้นทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจและมีฤทธิ์เดชในการสอนผู้ที่ใจเปิดให้เขาได้ยินพระคำและออกฤทธิ์ในชีวิตจนมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นขอทรงให้พระคำในเช้าวันนี้เป็นตอนที่พระเจ้าจะทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจในชีวิตของเราให้พระคำของพระองค์นั้นทำงานในชีวิตเกิดเป็นความเข้าใจเป็นความกระจ่างและเป็นฤทธิ์ในการเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราให้กลายเป็นคนใหม่ขอเมื่อผู้ใดฟังพระวจนะด้วยใจเปิดเขาจะกลับไปด้วยจิตใจใหม่ที่ใสสะอาดเขาจะกลับไปด้วยฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเขาจะกลายเป็นคนใหม่ที่ถวายเกียรติพระองค์ไม่ใช่เพียงด้วยการกระทำของเขาแต่ด้วยจิตใจที่ถูกต้องของเขาขอพระองค์ทรงให้การเคลื่อนไหวของพระองค์มาอยู่ท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับผมเคยได้รับนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งจากภรรยานะครับเป็นของขวัญในวันเกิดนะฮะนาฬิกาข้อมืออันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกชอบมากนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานปรากฏว่าแม่นาฬิกานี้จะดูเหมือนเพิ่งซื้อไม่นานแต่มันกลับหยุดเดินนะฮะผมก็เลยเอาไปให้ช่างนาฬิกาเขาซ่อมนะฮะตอนแรกก็เข้าใจคิดว่ามันค้างอยู่ที่ร้านนานแบตเตอรี่มันเลยหมดพอไปถึงที่ร้านซ่อมช่างซ่อมก็ตรวจอุปกรณ์ข้างในเขาก็แกะไอ้แผงหลังนาฬิกาออกมาแล้วก็พบว่ามันมีน้ำซึมเข้าไปในนาฬิกานะเพราะว่าไอ้ตัวลูกบิดด้านข้างเนี่ยผมปิดมันไม่สนิทมันก็เลยมีช่องเล็กๆที่ทำให้น้ำมันซึมเข้าไปจนทำให้เครื่องข้างในเนี่ยขึ้นสนิมแล้วต้องไปล้างเครื่องแล้วก็เมื่อล้างเครื่องก็สามารถใช้ได้เป็นปกติแม้ตัวเรือนภายนอกดูดีเหมือนของใหม่แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดข้างในของมันไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกแต่มันคือตัวเครื่องที่มีปัญหาจึงไม่อาจทำให้นาฬิกาที่สวยงามนี้ทำงานได้เป็นปกติปัญหาจำนวนมากของ
ชีวิตของเรามันเป็นปัญหาที่แก่นคือหัวใจมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์แต่ส่วนใหญ่คนเรามักกังวลเรื่องภาพลักษณ์แต่แท้จริงแล้วปัญหาของชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ภาพลักษณ์แต่มันคือแก่นของสิ่งที่เป็นหัวใจจะมีบางคนกล่าวบอกว่าหัวใจของปัญหาจำนวนมากก็คือปัญหาที่หัวใจเราเนี่ยแก่นของปัญหาจำนวนมากก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในใจของเราเองในสิ่งที่อยู่ข้างในเราในความคิดเราในอารมณ์ของเราความปรารถนาส่วนลึกของเราและการตัดสินของเราหัวใจของปัญหาจึงมักเป็นปัญหาที่หัวใจของคนคนมากมายก็เป็นเหมือนนาฬิกาเรือนนี้ที่ภายนอกดูดีขับรถสวยงามแต่งกายสวยงามแต่ลึกๆข้างในใจนั้นมีปัญหาแม้กระทั่งชีวิตคริสเตียนบางท่านที่อยู่ในคริสตจักรก็อาจจะปล่อยตัวเองให้เป็นเหมือนกับนาฬิกาที่เสียเรือนนี้ก็ได้ภายนอกของเขาดูดีแต่เขากลับไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนอย่างที่พระเจ้าสร้างให้เขาเป็นเขาไม่พบฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเป็นคริสเตียนที่มีพระเจ้าแต่กลับดำเนินชีวิตที่มีปัญหาบางอย่างภายในไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยการพบพระเจ้าอย่างแท้จริงและไม่ได้มีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากข้างในไม่ได้รับการปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจพระเจ้าผ่านชีวิตอย่างเต็มที่ทัศนคติวิธีคิดหรือแนวการดำเนินชีวิตของเขาจึงไม่ได้แตกต่างจากคนที่ปราศจากพระเจ้าปัญหาของเขาคือสิ่งที่ฝังลึกอยู่ข้างในที่ผู้คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนั่นคือใจแต่พระเจ้าทรงเห็นจิตใจของเราในพระธรรมตอนนี้มีกลุ่มนักการศาสนากลุ่มหนึ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเยซูในสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั่นคือกลุ่มฟาริสีกลุ่มฟาริสีเข้ามาหาพระเยซูแล้วก็มาฟ้องพระเยซูเพื่อจะตำหนิสาวกพระเยซูบอกว่าสาวกพระเยซูเนี่ยไม่ยอมล้างมือก่อนรับประทานอาหารซึ่งเป็นการผิดบัญญัติที่กลุ่มฟาริสีหรือบรรพบุรุษชาวยิวได้สืบทอดกันมาบรรพบุรุษชาวยิวจะมีคำสอนบอกว่าผู้ใดที่ทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนผู้นั้นจะนำสิ่งมลทินเข้าไปสู่ชีวิตของเขาและการที่ทานอาหารโดยไม่ล้างมือของสาวกเท่ากับเป็นการผิดธรรมบัญญัติแต่พระเยซูเมื่อได้รับฟังคำฟ้องของฟาริสีพระองค์กลับสอนความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องการล้างมือหรือเป็นการชำระภายนอกพระองค์บอกว่าสาระแท้จริงของมลทินไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่เราจับต้องหรือเข้าไปในร่างกายเท่านั้นแต่สาระจริงๆของมลทินคือสิ่งที่ออกมาจากปากไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากไม่ใช่อาหารที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งที่ขับเป็นคำพูดคือจิตใจและท่าทีที่ทำให้มนุษย์พูดออกมาจากปากต่างหากที่ทำให้มนุษย์มลทินฟาริสีมองว่ามลทินเป็นเรื่องของพฤติกรรมภายนอกตามกฎบัญญัติศาสนาแต่พระเยซูบอกว่ามลทินจริงๆคือเรื่องของจิตใจที่ขับเคลื่อนการประพฤติเปลือกนอกพระองค์สอนฟาริสีว่าไม่ควรจะมุ่งเพียงแค่การกระทำเปลือกนอกตามกฎบัญญัติของมนุษย์ตั้งขึ้นไม่ควรจะตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดเพียงเพราะแบบแผนที่เราวางกันมาสืบทอดตามบรรพบุรุษเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วฟาริสีแม้จะประพฤติภายนอกได้ตามธรรมบัญญัติแต่เขากลับบกพร่องในบัญญัติของพระเจ้าเรื่องการดูแลบิดามารดาพระเยซูได้นำประเด็นข้อผิดพลาดที่แท้จริงฟาริสีเข้าไปเตือนสอนฟาริสีและในเวลานั้นพระองค์ได้สอนหลักการที่สำคัญกับคริสเตียนทุกคนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและพระเยซูต้องการจะสอนเราทุกคนในเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าพระองค์ต้องการให้เรามีจิตใจที่สะอาดถูกต้องและได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากภายในเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการชำระจิตใจความสำคัญของจิตใจแล้วก็สิ่งที่ฟาริสีได้พลาดไปที่เขาเป็นมลทินแม้เขาล้างมือให้สะอาดแต่ใจของเขายังมลทินไม่ได้ล้างใจของเขาเราจะมาศึกษาถึงความจริงในสิ่งเหล่านี้ด้วยกันในหัวข้อว่าล้างมือหรือล้างใจพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างไรพระเจ้าต้องการให้เราสนใจทำบัญญัติเป็นแบบแผนที่ประพฤติหรือต้องการให้เราเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของเราวันนี้เราจะดูด้วยกันโดย3หัวข้อหัวข้อที่1ความสำคัญของจิตใจความสำคัญของจิตใจจิตใจมีความสำคัญอย่างไรพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดความสำคัญของจิตใจอย่างน้อย2ประการด้วยกันครับประการที่1คือใจเป็นที่เริ่มต้นของสิ่งต่างๆในชีวิตใจเป็นที่เริ่มต้นของสิ่งต่างๆในชีวิตพระเยซูได้พูดในข้อ18บอกว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจคำพูดของเราออกมาจากจิตใจของเราเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงเรามีทัศนคติยังไงที่สุดเราจะพูดออกมาตามสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจเราอาจจะหลอกคนอื่นคือพูดไม่ตรงกับใจได้สักพักแต่ในที่สุดเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราก็จะหลุดสิ่งที่เป็นเรื่องราวในจิตใจของเราออกมาผ่านคำพูดของเราบางคนเวลาเมาก็พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาโดยดูเหมือนเป็นคนละคนกับก่อนเมาเพราะเขาพยายามปกปิดคนอื่นด้วยคำพูดที่เหมือนดูดีแต่ลึกๆในใจของเขาวันหนึ่งเมื่อเผลอหรืออ่อนแอคำพูดเหล่านั้นก็จะหลุดออกมา
จจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆในชีวิตเหมือนที่มีคนกล่าวบอกว่าถ้าเราหว่านความคิดหรือความปรารถนาเราจะเก็บเกี่ยวได้เป็นอารมณ์ความรู้สึกและเมื่อเราหว่านในสิ่งเหล่านั้นเราจะเก็บเกี่ยวมันเป็นการกระทำและเมื่อเราหว่านการกระทำเราก็จะเก็บเกี่ยวเป็นผลปลายทางความคิดจึงส่งผลต่อการกระทำและการกระทำจะส่งผลต่อปลายทางถ้าความคิดถูกการกระทำก็ถูกและผลปลายทางก็จะถูกแต่ถ้าความคิดผิดการกระทำก็จะผิดและผลปลายทางก็จะผิดไปส่วนใหญ่เรามักสนใจการเปรียบเทียบผลปลายทางคนนี้ประสบความสำเร็จคนนี้ประสบความล้มเหลวแล้วเราพยายามจะไปแก้สิ่งที่เป็นปลายทางของมันคือทำยังไงให้ผลปลายทางของเราดีแต่พระเยซูบอกว่าวิธีทำให้ปลายทางดีต้องแก้กันที่ความคิดแก้กันที่จิตใจชีวิตคนจึงเริ่มต้นจากจิตใจที่อยู่ข้างในของเขาเราจะเป็นอย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจะมีผลปลายทางยังไงขึ้นกับว่าวันนี้ใจของเราเป็นอย่างไรในยากอบบทที่1ข้อ14ถึง15ยากอบบทที่1ข้อ14ถึง15บอกว่าทุกคนถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวล่อและชักนำให้กระทำตามครั้นตัณหาเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่ก็นำไปสู่ความตายพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้บอกว่ากิเลสเกิดขึ้นกิเลสก็ชักจูงให้เกิดการกระทำและเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดบาปเมื่อบาปเริ่มเจริญเติบโตเต็มที่ก็นำไปซึ่งความตายความคิดหรือกิเลสหรือความปรารถนาหรืออารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในเป็นองค์ประกอบจิตใจของเราจึงส่งผลต่อการกระทำและการกระทำของเราจะส่งผลต่อปลายทางการสร้างชีวิตคนจึงต้องแก้ไขกันที่ความคิดเป็นการสร้างจิตใจดังนั้นพระราชกิจของพระเยซูจึงไม่ใช่แค่พระราชกิจของการมาเปลี่ยนผลปลายทางเท่านั้นแต่พระองค์เริ่มต้นเปลี่ยนผลปลายทางด้วยการเปลี่ยนจิตใจเราพระองค์ให้เราเมื่อมารู้จักพระองค์นั้นคือเอาใจหินออกไปจากชีวิตของเราและบรรจุใจใหม่คือใจเนื้อเข้ามาใส่แทนที่คนที่เก็บความเกลียดชังในที่สุดจะพูดร้ายคนที่เกลียดเก็บความเกลียดชังเอาไว้ในที่สุดจะทำร้ายคนที่เขาเกลียดแม้ต่อหน้าจะดูเหมือนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เมื่อไรก็ตามที่เห็นคนนั้นเปลี่ยนพล้ำหรือเป็นโอกาสที่สบเหมาะความเกลียดชังก็จะแสดงออกไม่ว่าด้วยคำพูดการทบถมหรือการเพิ่มเติมซ้ำเติมความเกลียดชังที่เก็บในใจจะส่งให้เป็นคำพูดร้ายและการกระทำที่ร้ายหรือหากเราเก็บใจที่หมกมุ่นในความบาปเรื่องเพศเอาไว้อยู่ในชีวิตของเราปล่อยจินตนาการและแช่ตัวกับความสนใจเรื่องเพศจนเกินเส้นที่พระคัมภีร์ได้พูดนั่นจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เริ่มทำผิดบาปทางเพศและจากบาปทางเพศทีละเล็กทีละน้อยหากไม่เลิกก็จะเป็นบาปที่มากขึ้นหนักขึ้นจนเราสูญเสียการควบคุมตัวเองและกลายเป็นบาปที่บานปลายจนถลำลึกไม่อาจจะถอนมีรายงานข่าวจากบทสัมภาษณ์ของจิตแพทย์ชาวอังกฤษเมื่อประมาณสักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพบว่าสถิติของการเสพติดทางเพศของคนอังกฤษในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นจากสมัยก่อนถึงกว่า 30% คนที่มาขอคำปรึกษาจากเขาเพื่อให้ช่วยบำบัดอาการติดเพศสัมพันธ์เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 30% เพราะว่าในสังคมปัจจุบันเราเห็นสื่ออินเทอร์เน็ตทีวีหรือหนังสือสิ่งต่างๆพยายามจะใช้เรื่องเพศเป็นตัวกระตุ้นทางการตลาดใช้เรื่องเพศเป็นตัวขายแล้วก็จะมีเว็บไซต์ลามกสิ่งต่างๆที่คนสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้เป็นประจำและเมื่อเราได้ให้อาหารกับความคิดเหล่านี้บ่อยๆความคิดเหล่านี้ก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นจนในที่สุดเนี่ยก็เป็นความคิดที่ครอบงำชีวิตของเราและทำให้คนมากมายนั้นมีพฤติกรรมที่แปลกแหวกแนวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเสพติดสิ่งนี้จนไม่สามารถจะควบคุมได้เราจึงเห็นว่าการบริโภคอาหารอะไรให้กับความคิดก็จะทำให้เราเองมีพฤติกรรมตามสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลปลายทางจึงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ถูกต้องและพระเจ้าได้สอนในสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังไว้รอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจวันนี้ถ้าเรารักษาชีวิตของเราแล้วเปลี่ยนความคิดของเราได้แล้วเปลี่ยนจิตใจของเราได้ชีวิตก็จะเปลี่ยนทางไม่สำคัญวันนี้สถานการณ์รอบตัวท่านเป็นอย่างไรแต่ถ้าความคิดจิตใจเราเปลี่ยนสิ่งรอบตัวเราจะเปลี่ยนเองไหมครับเราคือผู้กำหนดไม่ใช่ผู้ถูกกำหนดเราคือผู้ที่สามารถจะเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ใช่คนที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ถ้าเรามีความคิดที่ขาดแคลนชีวิตจะไม่เคยอิ่มและจะเต็มไปด้วยความขาดแคลนแต่ถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องความคิดที่รู้ว่าในพระเจ้าเรามีสิ่งที่เพียงพอชีวิตเราจะพบแต่ความอิ่มและไม่ขาดแคลนถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายหรือคิดในแง่ร้ายใส่แว่นตาสีแดงเราจะมองทุกอย่างสีแดงไปหมดเราใส่แว่นตาความคิดที่สิ่งชั่วร้ายเราจะมองทุกอย่างในชีวิตเลวร้ายและเราจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่มีความสุขที่น่าอภิรมย์เพราะฉะนั้นให้อาหารความคิดกับตัวเองที่ดีแล้วชีวิตของท่านจะดีเอเมนมั้ยครับสิ่งที่2ที่เป็นความสำคัญของจิตใจคือใจที่มีมลทินก็ทำให้ชีวิตเป็นมลทินใจที่เป็นมลทินก็
็ทำให้ชีวิตเป็นมลทินในข้อ18ถึง20พระเยซูบอกว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะฉะนั้นถ้าใจของเรามีมลทินใจของเราไม่ถูกชีวิตก็เป็นมลทินคริสเตียนให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตที่แยกจากสิ่งมลทินเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์หากเราแช่ตัวอยู่ในมลทินเราจะไม่สามารถสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าที่เป็นความบริสุทธิ์และความชอบธรรมและพระเจ้าบอกเราบอกว่ามลทินนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อการกระทำเกิดแต่มลทินเกิดขึ้นเมื่อเรามีความมลทินนั้นอยู่ในใจพระเยซูได้เคยยกคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการขยายความบัญญัติแห่งการล่วงประเวณีเอาไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อ27ถึง28มัทธิวบทที่5ข้อ27ถึง28บอกว่าท่านเคยได้ยินคำกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วธรรมาจารย์ฟาริสีบอกว่าอย่าไปทำผิดเป็นการกระทำอย่าไปล่วงประเวณีแบบเป็นการกระทำแต่พระเยซูบอกว่าการล่วงประเวณีนั้นต้องคุมไม่ใช่แค่การกระทำแต่คุมเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดเพราะถ้าเราไม่ควบคุมความคิดก็เท่ากับเป็นบาปเป็นการล่วงประเวณีได้เริ่มเกิดขึ้นเสียแล้วปัญหาส่วนใหญ่ของชีวิตเราจึงมักจะเกิดจากการปล่อยความคิดไปกับสิ่งที่ไม่ดีเรามักจะปล่อยความคิดไปแล้วคิดว่ามันแค่อยู่ในหัวของเรานะมันไม่ได้เป็นทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราก็แค่คิดอยู่ในหัวของเราในที่ของเราสิ่งนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าใจผิดชีวิตก็ผิดทางฉะนั้นอย่าเก็บจิตใจของท่านให้มีสิ่งที่มลทินในชีวิตเองไหมครับใจของเราเป็นสิ่งที่มันควรจะถูกทำให้มันสะอาดและบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับเรามีลูกสักคนแล้วเราคงไม่เอาอาหารขยะให้กับลูกของเรากินใจของเราก็เหมือนกันเราคงไม่เอาอาหารขยะให้กับใจของเราเองหรือเราเหมือนกับที่เก็บสักอย่างนึงในร่างกายของเราเราคงไม่หยิบขยะมาแปะร่างกายตัวเองคงไม่มีใครไปเห็นกองอุจจาระแล้วก็วิ่งไปปาดเข้ามาแล้วก็ลูบตามเนื้อตัวของตัวเองอย่ามีความสุขนะเราก็คงพยายามให้ร่างกายของเราสะอาดมากที่สุดเมื่อเราสกปรกเราก็ไปล้างตัวทำให้ร่างกายเราสะอาดถ้าเราพยายามรักษาร่างกายของเราให้สะอาดเราควรรักษาจิตใจของเราให้สะอาดด้วยอย่าไปเอาสิ่งที่มันไม่ดีมาใส่ในใจของเราอย่าไปเอาความโกรธแค้นมาใส่ในใจของเราใครจะทำกับเราเขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าแต่จิตใจของเราคือสิ่งที่เราเลือกได้ว่าเราจะเอามันมาใส่หรือไม่อย่าไปเก็บความเศร้าความเสียใจอย่างรุนแรงไว้ในชีวิตโดยไม่รู้จักปล่อยวางอย่าไปเก็บความสงสารตัวเองไว้อยู่ในจิตใจอย่าไปเก็บจินตนาการในความผิดบาปไว้อยู่ในชีวิตอย่าไปเก็บความขมขื่นไว้อยู่ในใจเพราะว่าถ้าใจของเราถูกสะสมสิ่งเหล่านี้ชีวิตเราก็จะสกปรกไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใจของท่านเป็นที่หมักหมมของสิ่งชั่วร้ายเองไหมครับใจของเราไม่ใช่สนามวิ่งเล่นของผีมารซาตานอย่าปล่อยให้ความคิดแง่ลบสิ่งไม่ดีเข้ามาวิ่งเล่นอยู่ในชีวิตของเรารู้จักการที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตบ้างผมอยากหนุนใจเราที่จะมีเวลากับการชำระจิตใจของตัวเองเสมอๆเราควรจะมีเวลาสำหรับการชะล้างจิตใจของเราถ้าร่างกายยังต้องการถูกชำระเช้าเย็นจิตใจก็ยิ่งต้องการการถูกชำระบางคนปล่อยให้ใจของตัวเองเนี่ยสกปรกมากร่างกายแต่งตัวดีแต่ใจเนี่ยมันสกปรกเพราะมันไม่มีประสบการณ์ของการชำระจิตใจไม่ได้ล้างชำระจิตใจซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องการชำระล้างจิตใจเนี่ยอย่างนึงที่ต้องทำก็คือต้องมีการภาษาอังกฤษใช้คำว่า reflection คือการสะท้อนบางสิ่งบางอย่างการใคร่ครวญการภาวนาเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจิตใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราค้นพบด้วยตัวของเราเองถึงมลทินในใจของเราเนี่ยมันทำให้เรารับรู้และก็เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าการที่คนอื่นจะชี้บอกเราการมีเวลาสำหรับการรีเฟล็กการสะท้อนการสำรวจจิตใจของตัวเองกับพระเจ้ากับพระวจนะการสำรวจท่าทีตัวเราเองว่าตอนนี้เราเป๋ไปถึงทางไหนแล้วเรามีอะไรที่มันผิดจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นบ้างและใช้เวลาที่จะให้พระวจนะเข้ามาล้างชำระใจของเราเรื่อยๆมันจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนใหม่การเฝ้าเดี่ยวทุกวันจะเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตของคริสเตียนเพราะการเฝ้าเดี่ยวเป็นเหมือนเวลาที่คุณใช้กับการชำระจิตใจการได้ตรวจสอบความคิดการได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและถ้าเรามีเวลาที่ดีในการเฝ้าเดี่ยวมีเวลาที่ดีสำหรับการชำระจิตใจผมเชื่อว่าชีวิตเราจะไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนงั้นอยากหนุนใจเราทุกคนให้เราชำระใจเราเสมอๆทุกๆวันเองไหมครับอย่าเก็บความเกลียดชังเอาไว้นะครับไม่ว่าใครจะทำผิดกับเรายังไงก็ตามการตัดสินใจให้อภัยเป็นเรื่องของเราเองไม่เรื่องของเขาเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่กลับใจนั่นส่วนเขารับผิดชอบกับพระเจ้าแต่การให้อภัยคือเรื่องของเราเพราะเราไม่อยากเอาสิ่งสกปรกมาใส่ในใจของเราเองเห็นไหมครับอย่าเก็บความเศร้าเอาไว้อยู่ในชีวิตอย่าเก็บความคิดแง่ลบกับตัวเองเอาไว้นะฮะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยการเริ่มเปลี่ยนจิตใจของเราลองสกัดสิครับวันนี้มีความคิดอะไรไม่ถูกใจอะไรที่ไม่ถูกมีบาปอะไรอยู่ในชีวิตอธิษฐานแล้วให้พระเจ้าค่อยๆจัดการเอามันออกไปทีละอย่างทีละอย่างการชำระจิตใจนี่ก็เป็นการทำความสะอาดบ้านหรือห้องรกๆสักห้องหนึ่งเราหยิบขยะออกไปชิ้นหนึ่งเนี่ยห้องนั้นยังไม่สะอาดทันทีหรอกครับการที่เราจะชำระจิตใจมันต้องเกิดจากการหยิบขยะออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นวันแล้ววันเล่าอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราหยิบมันออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมันในทันทีแต่ถ้ามีความต่อเนื่องในที่สุดห้องนั้นจะเป็นห้องที่สะอาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการชำระจิตใจก็เป็นกระบวนการแบบนี้ที่เราอาจจะไม่เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือไปหลังมือภายในช่วงค่ำคืนแต่ถ้าเราหมั่นที่จะชำระจิตใจของเราเสมอในระยะยาวจิตใจของเราจะสะอาดยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนให้มีวินัยในการชำระจิตใจของตัวเราเองมีเวลาของการใคร่ครวญและให้เวลามากพอกับการรู้จักตัวเองเห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองเอเมนไหมครับเพราะถ้าเปลี่ยนชีวิตได้เปลี่ยนใจได้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทีนี้เราจะเข้าใจองค์ประกอบจิตใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อที่2องค์ประกอบของจิตใจองค์ประกอบของจิตใจมีอะไรบ้างมีอยู่อย่างน้อย4อย่างที่เป็นองค์ประกอบของจิตใจคนภาษาอังกฤษใช้คำว่า heart ที่แปลหมายถึงจิตใจมีอยู่4องค์ประกอบด้วยกันครับองค์ประกอบที่1 2.1 คือความคิดหรือ thought ความคิดเนี่ยคือองค์ประกอบหนึ่งของจิตใจสิ่งที่เราคิดนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราบางครั้งคนก็ไม่รู้ว่าเราคิดยังไงแต่นั่นคืออยู่ในใจนะแล้วความคิดนี่แหละจะสร้างฟอร์มให้เรามีลักษณะจิตใจแบบใดเราจึงเห็นคนที่อยู่ในปรัชญาคนละปรัชญาจะมีลักษณะจิตใจคนละแบบคนที่ผ่านประสบการณ์หรือมีหลักการคิดคนละแบบก็จะมีจิตใจคนละอย่างกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องหาหลักการที่ถูกต้องในการคิดเพราะถ้าเรามีหลักการที่คิดผิดชีวิตเราก็จะผิดทางสิ่งที่สองที่เป็นองค์ประกอบของจิตใจคืออารมณ์หรืออิโมชันอารมณ์ความรู้สึกเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของจิตใจถ้าหากเราเป็นคริสเตียนที่ไม่เข้าใจคำว่าจิตใจอย่างครบถ้วนเราจะปฏิเสธอารมณ์เราจะรู้สึกว่าอารมณ์เป็นเรื่องเนื้อหนังเป็นสิ่งผิดบาปเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมีในชีวิตเราควรตั้งอารมณ์ตายและเราควรปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึกแต่ในความจริงแล้วอารมณ์ความรู้สึกถูกสร้างก่อนที่มนุษย์จะทำบาปมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึกก่อนที่มนุษย์จะทำบาปแต่บาปทำให้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นั้นเริ่มบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์ไม่ใช่แค่ความคิดแต่พระองค์อยากให้เรารักพระองค์ด้วยความรู้สึกที่เต็มหัวใจพระองค์จึงบอกให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดเพราะฉะนั้นความรู้สึกจึงเป็นส่วนที่พระเจ้าสร้างให้กับมนุษย์มีเพียงแต่เราจะต้องระวังไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นบิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นและต้องตรวจสอบเสมอเพราะอารมณ์ความรู้สึกนั้นมักจะแปรปรวนและไม่ใช่เกณฑ์วัดหลักความถูกต้องที่แม่นยำสิ่งที่3ที่เป็นองค์ประกอบของจิตใจก็คือความปรารถนาส่วนลึก deep desire ความปรารถนาส่วนลึกคือสิ่งนึงที่อยู่ในจิตใจของคนเราเช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเราหรือบางคนอาจจะเรียกมันว่าเป็นความปรารถนาใต้จิตสำนึกพี่น้องเคยเป็นไหมครับที่เราพยายามเปลี่ยนตัวเองด้วยการสร้างจิตสำนึกบางอย่างแต่ลึกๆเราก็ยังทำไม่ได้เรารู้ว่านี่ไม่ดีแต่เราก็ทำเรารู้ว่าสิ่งนี้ดีเราควรทำแต่เราก็ไม่ทำมันเหมือนมีความปรารถนาส่วนลึกบางอย่างที่มันขัดกับจิตสำนึกของเราเขาเรียกมีสับคอนเชียสบางอย่างที่ขัดกับคอนเชียสของเราเรารู้ว่ามันไม่ดีเราไม่อยากทำเราฟังคำเทศไปเราเสียใจเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่กลับไปจากการฟังคำเทศปุ๊บเรากลับทำบาปแบบนั้นเหมือนเดิมมันเหมือนมีบางสิ่งที่เป็นแรงขับอยู่บนพื้นฐานลึกๆในจิตใจก็คือ subconscious หรือจิตใต้สำนึกหรือ deep desire ความปรารถนาส่วนลึกนั่นเองทางการแพทย์เขาพยายามจะหาสิ่งนี้มาเปลี่ยนแปลงบางครั้งเราฟังคำสอนไปเราห้ามเป็นคนลักขโมยนะแต่กลับไปรู้สึกมันมีความปรารถนาส่วนลึกเดินเข้าห้างสรรพสินค้าไปหยิบของมาแม้แต่ดาราที่ร่ำรวยก็ทำสิ่งนี้เพราะมันเป็นจิตใต้สำนึกที่มันฝังอยู่ในตัวของเขาประสบการณ์ที่คนได้รับในวัยเด็กความผิดหวังอย่างรุนแรงหรือความบาปบางอย่างที่ปิดซ่อนในช่วงวัยสำคัญของชีวิตสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจจิตใต้สำนึกของคนทางการแพทย์บอกว่าในวัยอายุ 12-20 ปีจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า identity crisis ช่วงเวลาวิกฤตของการกำหนดอัตลักษณ์ของตัวบุคคลใครที่เกิดประสบการณ์ที่ดีในช่วง 12-20 ปีเขาจะถูกปลูกฝังสิ่งนั้นจนเมื่อเขาโตขึ้นแต่ใครถ้าตอบสนองผิดหรือเจอสิ่งร้ายๆของชีวิตอย่างรุนแรงในช่วงอายุ 12-20 ปีเขาจะเป็นเหมือนซีเมนต์ที่มันเริ่มแข็งหลังจากนั้นและสิ่งนี้มันจะคงอยู่ในตัวเขาแล้วก็จะถอนมันยากเหลือเกินใครที่เคยมีปัญหาอย่างรุนแรงในช่วง 12-20 ปีจนกระทั่งพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนไปก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเพื่อนผมสมัยมัธยมอายุ 12เข้ามาเรียนในระดับมี600คนมีเพื่อนที่มีใจกระตุ้งกระติ้งนิยมทางฝ่ายหญิงเนี่ยประมาณ3คนจาก600คนนะพอเรียนไปเรื่อยๆชักเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนจบม.6นี่มีประมาณสัก20กว่าคนนะฮะใน
เอาประมาณ30คนได้ในระดับนะครับประมาณโดยเฉลี่ยห้องละ3คน12ห้องนะที่เปลี่ยนไปเลยจากที่เป็นเด็กหนุ่มนะครับกลายเป็นเด็กสาวนะเปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่ามันไปเกิดในช่วงที่สำคัญคือช่วง12ถึงอายุ20ปีบางคนไปเจอประสบการณ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกันก็เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นช่วงของเวลาที่เขาจะเซตและหล่อหลอมตัวตนของเขาขึ้นมาคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายนี้ปรากฏว่าโตขึ้นก็เปลี่ยนเป็นน้องนู่นน้องนี่นะแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ว่าก็มีใจที่อยากจะเห็นเขาได้มาอยู่ในสิ่งที่ถูกที่ถูกทางแต่ปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมทางเพศแต่มันรวมถึงนิสัยบาปบางอย่างที่เราหล่อหลอมบางทีช่วงวัย12ถึง20ปีเราดูสื่อลามกเรื่อยๆบริโภคมาเรื่อยๆสิ่งนี้มันก็หล่อหลอมทำให้กลายเป็นจิตใต้สำนึกที่ฝังอยู่ในตัวของเราแล้วเมื่อเราโตขึ้นเราพยายามจะถอดถอนคอนเชียสเรารู้ระดับจิตสำนึกเรารู้ว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีแต่มันถอนยากมากเพราะมันคือสิ่งที่ฝังไว้อยู่ในช่วงจิตใต้สำนึกของเราซึ่งต้องใช้ความพยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงมันส่วนที่4คือส่วนของการตัดสินใจการตัดสินใจก็จะมีผลของจิตใจจากอารมณ์จากความคิดจากความปรารถนาสุดลึกประมวลออกมาเป็นการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจผ่านทั้ง4อย่างนี้ทางจิตวิทยาบางคนที่เป็นแพทย์เขาก็ทำงานอย่างหนักกับส่วนที่เป็นความปรารถนาส่วนลึกหรือจิตใต้สำนึกแพทย์บางคนศึกษาส่วนนี้แล้วก็ใช้ส่วนนี้ในการเปลี่ยนคนในต่างประเทศมีเทปคลาสเซตสลับลดความอ้วนโดยเทปคลาสเซตนี้จะพูดเป็นเสียงที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำแบบที่หูเราไม่ได้ยินแต่เรารับรู้และให้เปิดตอนนอนโดยบอกว่าอ้วนไม่ดีกินเข้าไปเดี๋ยวก็อ้วนอาหารไม่ค่อยอร่อยนะอย่าไปกินมันเลยคุณมีความสุขมากขึ้นเมื่อคุณพร้อมนะคุณทำได้สิ่งนี้ก็พูดเป็นเสียงที่ถ้าเราเปิดคาสเซ็ตไปเราจะฟังไม่ออกเราจะฟังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีคำอะไรแต่ขณะที่เรานอนหลับเรารับรู้พี่น้องเคยไหมครับนอนหลับบางคนเรียนวิธีภาษาอังกฤษด้วยการเปิดทีวีภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วตื่นเช้ามาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษสำเนียงดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเราเรียนรู้ได้ผ่านขณะที่เรานอนหลับพ่อแม่บางคนเวลาลูกหลับไปกระซิบข้างหูว่าเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังนะสิ่งนี้ก็จะปลูกฝังเพราะขณะหลับเด็กก็เรียนรู้เมื่อลูกหลับบางครั้งเราเปิดเพลงดีๆให้ลูกฟังลูกก็ซึมซับสภาพจิตใจที่ดีผ่านสิ่งที่เราได้ให้นี่คือการทำงานกับส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกแพทย์บางคนไปใช้วิธีสะกดจิตหรืออะไรต่างๆทำงานในช่วงขณะหลับก็เป็นช่วงจิตใจที่มันเปิดรับเพื่อจะเปลี่ยนรูปทรงของสิ่งที่มันบิดเบี้ยวให้กลายเป็นสิ่งที่มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั้นการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงความคิดบางครั้งเราสอนคนน้องต้องเปลี่ยนสิ่งนี้น้องต้องเปลี่ยนสิ่งนั้นเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้มันไม่ดีแต่เขาเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันมีความปรารถนาส่วนลึกในใจที่มันยังไม่ถูกแก้มันเป็นแค่ระดับชั้นผิวๆแต่มันไม่ถูกขุดไปถึงรากคือความปรารถนาส่วนลึกแต่แน่นอนว่าความคิดหรือคำสอนที่ดีจะค่อยๆซึมไปแม้จะช้าๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะไปแก้รากในส่วนลึกของจิตใจจนได้รับการเปลี่ยนแปลงได้พระราชกิจของพระเยซูจึงต้องการจะเปลี่ยนส่วนลึกในชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงทั้ง4องค์ประกอบนี้เข้าร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อเราบริโภคดูหนังที่ไม่ดีเราก็จะมีความคิดที่ไม่ดีแม้เราบอกเราแยกแยะได้แต่มันซึมซับเข้าไปในชีวิตของเราเด็กบางคนเล่นเกมบ่อยๆก็เป็นเด็กรุนแรงโหดร้ายเข้าบ้านเตะคว้างปาเข้าของทำลายผู้คนเวลาโมโหก็ผลักคนเตะคนเหยียบคนซ้ำสิ่งนี้เป็นผลจากอาหารที่เขาบริโภคภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เราเจอที่เราดูฉากที่เราดูมันก็สร้างสมจินตนาการและปลูกฝังไม่ใช่แค่ส่วนความคิดเราบอกเราแยกแยะได้แต่ถ้าเราดูมันซ้ำๆเรื่อยๆมันจะฝังลงไปในส่วนที่ลึกกว่าการแยกแยะคือจิตใต้สำนึกที่มันจะค่อยๆซึมและค่อยๆฝังไปในชีวิตเราเรื่อยๆเราบอกเราแยกแยะได้เราไม่มีปัญหาแต่พี่น้องครับอย่านำตัวเองเข้าไปสู่การทดลองนั่นคือสัจจะเราไม่ได้สอนว่าอย่าไปดูหนังปฏิเสธหนังหรือภาพยนตร์ไปเลยเราสอนให้รู้จักการแยกแยะไม่ใช่ดูหนังทุกเรื่องดูหนังซอมบี้ดูหนังผีดูไปบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีบางทีมาปุ๊บหลุดหานะนะครับดูแล้วบางทีมันซึมซับเข้าไปนะหรือความกลัวบางอย่างที่ฝังเข้าไปในชีวิตเราบางทีเก็บไปอยู่ในความฝันว่าถูกซอมบี้ไล่แล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งไม่ไปนะฮะหรือสิ่งนี้มันก็ซึมซับเข้าไปในชีวิตของเรานะครับพยายามเลือกอาหารที่ดีให้กับชีวิตของเราตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้กับความคิดของเราถ้าเราคบใครแล้วคนนี้พูดลบเรื่อยๆพูดไม่ดีนินทาตลอดแม้เขาเป็นคนตลกกบขันเป็นคนสนุกเป็นคนน่าคบหาแต่เป็นคนพูดจาไม่ดีคำพูดไม่ดีนะพี่น้องก็ต้องเลือกจริงๆเพราะเราบอกเราแยกแยะได้แต่เราจะซึมซับเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราจะเป็นอย่างกลุ่มเพื่อนเราจะเป็นอย่างกลุ่มคนแวดวงที่เราสัมผัสเราจะเป็นอย่างหนังสือที่เราอ่านเราจะเป็นอย่างภาพยนตร์ที่เรารับเราจะเป็นอย่างสถานการณ์แวดล้อมที่มีผลกำหนดเราในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องรับอาหารที่ดีให้กับความคิดกับอารมณ์กับความปรารถนาส่วนลึกและการตัดสินใจและเมื่อจิตใจเปลี่ยนชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเองไหมครับ
นี่คือพระราชกิจของพระเยซูที่ทำงานกับเราคือการเปลี่ยนจิตใจส่วนลึกและการเปลี่ยน deep desire หรือคือใจส่วนลึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นผ่านสิ่งที่ผมได้เกริ่นกับพี่น้องก่อนหน้าคือ reflection การที่เราได้สะท้อนกลับภาวนาและการขัดเกลาจิตใจทีละเล็กทีละน้อยวันแล้ววันเล่าจนได้รับการเปลี่ยนแปลงเราเชื่ออย่างนึงว่าใครอยู่ในพระเยซูคริสต์คนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ผมมีความเชื่อว่าทุกบาปในชีวิตของเราที่สุดแล้วเราสามารถมีชัยชนะต่อมันได้แม้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยาวนานเป็นเรื่องที่ทำให้เราอ่อนละอาใจทำไมเราไม่เปลี่ยนสักทีแต่ใครอยู่ในพระคริสต์คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เราเปลี่ยนแปลงได้เอเมนไหมครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงเป็นเรื่องกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่จุดหนึ่งของเหตุการณ์หลายคนอยากได้ประสบการณ์ที่มันง่ายๆเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายๆเราขอได้ไหมแบบปุ๊บค่ำคืนแล้วเปลี่ยนเลยได้ไหมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฤทธิ์พระวิญญาณทำงานแต่โดยส่วนใหญ่สิ่งที่เราทำงานคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบใช้ช่วงเวลาที่ยาวนานคำภาษาอังกฤษใช้คำว่า sanctification หรือการชำระให้บริสุทธิ์ justification คือการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมหรือเราถูก justify ว่าเราชอบธรรมแต่การเปลี่ยนชีวิตทุกๆวันให้บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของการ sanctification ที่ต้องเกิดขึ้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องจนวันพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาฉะนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนชีวิตของเราถูกประกาศแล้วว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยฐานะแต่ในเชิงพฤติกรรมเราต้องถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการชำระวันแล้ววันเล่าด้วยการมีวินัยในชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยการมีภาษาอังกฤษใช้คำว่า spiritual discipline คือวินัยของชีวิตฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอการศึกษาพระคำพระเจ้าอ่านพระวจนะเสมอๆการได้มีเวลาสำหรับการเฝ้าเดียวฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดการสำรวจจิตใจของตัวเองและการตั้งหลักกับชีวิตของเราใหม่เพราะโดยธรรมชาติของชีวิตเราทั่วๆไปเราถูกทำให้วุ่นวายสารวนไปกับสิ่งที่รอบข้างมากมายฉะนั้นวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนให้มีเวลาสำหรับการสะท้อนการรีเฟล็กจิตใจของตัวเราเองเพื่อจะชำระชีวิตของเราและถ้าจิตใจเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนและถ้าชีวิตเปลี่ยนสภาพสถานการณ์ที่เราเจอก็จะถูกเปลี่ยนเราจะไม่ผู้กำหนดสถานการณ์ไม่ใช่ผู้ที่ถูกสถานการณ์กำหนดเอเมนไหมครับและส่วนที่3สุดท้ายคือตัวอย่างใจที่มีมนติของฟาริสีเอาล่ะเรารู้ไปแล้วว่าจิตใจมีเรื่องสำคัญเพราะกำหนดชีวิตทั้งชีวิตเรารู้ว่าจิตใจที่มนทินก็ทำให้ชีวิตมนทินและเรารู้ว่าองค์ประกอบจิตใจมีอยู่4อย่างคืออะไรบ้างนะครับ1คือความคิด2คืออารมณ์ความรู้สึก3คือความปรารถนาส่วนลึก4คือการตัดสินใจต้องรักษา4สิ่งนี้ชำระ4สิ่งนี้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ยกตัวอย่างให้เราเห็นใจที่มีมนทินของฟาริสี4อย่างด้วยกันและลองดูนะครับถ้าเรามีสิ่งนี้พระเยซูบอกว่าเราต้องไปชำระสิ่งที่ออกมาจากใจของเราเสียใหม่สิ่งที่1คือใจที่จับผิดผู้อื่นแต่มองข้ามความผิดของตัวเองใจที่จับผิดผู้อื่นแต่มองข้ามความผิดของตัวเองในข้อ1ถึง3ฟาริสีมาจับผิดสาวกของพระเยซูบอกว่าสาวกพระเยซูกินอาหารโดยไม่ล้างมือแต่พระเยซูบอกว่าท่านไปสนใจแค่มือที่จับอาหารแต่ท่านไม่สนใจใจของท่านเองท่านบอกท่านเชื่อฟังตามธรรมบัญญัติแต่ท่านกลับไม่เชื่อฟังบัญญัติด้วยการไม่เลี้ยงดูบิดามารดาของตัวเองพระเยซูบอกว่าฟาริสีเหล่านี้ไปจับผิดคนอื่นแต่กลับมองข้ามความผิดของตัวเองคนที่มีใจมนทินก็เป็นแบบนี้คือเป็นคนที่มองจดจ้องความผิดของผู้อื่นตั้งตัวขึ้นเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ที่ตัดสินความผิดของคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเรามีปัญหาก็เพราะคนนี้ทำแบบนี้กับเราเราไปจับผิดคนอื่นมองความผิดของผู้อื่นเป็นเรื่องใหญ่แต่มองข้ามความผิดของตัวเองเหมือนอย่างคำอุปมาที่พระเยซูบอกว่าเรามัวแต่ไปสนใจผงที่อยู่ในตาของคนอื่นแต่เราลืมที่จะมองดูไม้ทั้งท่อนที่ติดอยู่ในดวงตาของเราเองนี่คือลักษณะหนึ่งของใจมนทินเป็นใจที่จับผิดเป็นใจที่ตัดสินเป็นใจที่พิพากษาคนและบอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่คู่ควรที่เราจะไปยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเขาเป็นคนไม่ดีแน่นอนโลกนี้มีทั้งคนไม่ดีมากและคนไม่ดีน้อยนะเราทุกคนก็มีความไม่ดีอาจจะมากจะน้อยแตกต่างกันไปแต่ทุกคนก็มีพระฉายของพระเจ้าและก็เสียงควรจะยอมรับทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรแต่เราเข้าใจและเห็นความไม่ดีของเขาและไม่ได้เรียนแบบเขาแทนที่เราจะไปตัดสินใครเราควรปล่อยบทบาทในการตัดสินนั้นให้กับพระเจ้าและผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้เป็นผู้ที่ตัดสินดีกว่าเช่นปล่อยให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินเพราะเป็นคนที่ได้รับสิทธิอำนาจพระเจ้าในการตัดสินความผิดหรือปล่อยให้ผู้เลี้ยงที่จะเป็นผู้ในการให้คำปรึกษาวินิจฉัยตัวของเขาเพื่อเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเราเองก็ยังมีการบ้านของเราที่จะต้องจัดการชีวิตของตัวเราเองเพราะฉะนั้นอย่าไปจับผิดคนอื่นอย่าไปตัดสินความผิดของคนอื่นแต่จัดการแก้ไขชีวิตของตัวเราเองดีกว่าคริสเตียนไม่ควรจะเป็นคนนินทาว่าร้ายคนอื่นไม่ควรจะสรุปในเรื่องที่เราไม่รู้แน่ชัด
บางครั้งเราได้ยินข่าวลือมาเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เราไม่ควรจะไปรีบด่วนสรุปว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆและไม่ควรจะให้หูของเราไปฟังสิ่งที่เป็นข่าวลือเลยเพราะแม้เราจะไม่เชื่อตามข่าวลือแต่ข่าวลือนั้นเนี่ยได้ปูพื้นที่ไว้ในใจของเราเรียบร้อยแล้วและเมื่อไหร่ที่มีสถานการณ์ที่คล้ายกับข่าวลือนั้นพื้นที่เหล่านั้นจะถูกหว่านเมล็ดและงอกขึ้นทันทีแม้จะจริงหรือไม่จริงก็ตามการฟังข่าวลือเรื่อยๆถ้ายิ่งจากหลายๆคนก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าข่าวลือเหล่านั้นเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าให้เราไปฟังข่าวลือสนใจข่าวลือหรือการซุบซิบนินทานั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่ฟาริสีมีมนทินคือไปจับผิดคนอื่นแต่มองข้ามความผิดของตัวเองสิ่งที่สองที่ฟาริสีผิดก็คือมีใจบิดเบือนพระวจนะมีใจบิดเบือนพระวจนะฟาริสีบิดเบือนสิ่งที่พระคัมภีร์สอนให้เข้ากับความต้องการในใจของตัวเขาเองในข้อ4ถึงข้อ6พระเยซูบอกว่าฟาริสีผิดบัญญัติที่สอนว่าจงให้เกียรติบิดามารดาอย่าประณามบิดามารดาแต่ฟาริสีบอกว่ากลับยกบัญญัติหนึ่งที่เรียกว่าบัญญัติโกลบาลบอกว่าสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้าแล้วจึงไม่สามารถจะเอาสิ่งนั้นมาดูแลพ่อแม่ได้พระเยซูบอกว่าฟาริสีนั้นเอาโกลบาลซึ่งเป็นบัญญัติมนุษย์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นข้ออ้างในการไม่ดูแลบิดามารดาตามหลักบัญญัติของพระเจ้าบัญญัติโกลบาลของฟาริสีเนี่ยเป็นบัญญัติที่ถูกตั้งขึ้นก็เป็นบัญญัติที่ท่องจำกันมาปากต่อปากและบัญญัติเหล่านี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละข้อ2ข้อจากเริ่มต้นตอนสมัยพระเจ้าประทานบัญญัติให้กับโมเสสยังไม่มีบัญญัตินี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆปรากฏว่าบัญญัติที่ท่องปากต่อปากเนี่ยเพิ่มขึ้นจนเป็น 4,000 กว่าข้อบัญญัติเหล่านี้ครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตด้านต่างๆของยิวรวมถึงการล้างมือทำความสะอาดอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่บอกว่าต้องล้างมือทำความสะอาดก่อนที่จะกินอาหารเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในบัญญัติมิชนาหรือบัญญัติที่ท่องจำกันมา 4,000 ข้อและบัญญัติกุรบานก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยทำไมคนยิวถึงต้องล้างมือก่อนทานอาหารเพราะว่าตามตำนานเขาเชื่อกันว่ามารเนี่ยนั่งอยู่ในมือของเรายามกลางคืนเวลาเรานอนกลางคืนมารจะมานั่งอยู่ที่มือของเราเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ล้างมือก่อนทานอาหารเป็นเหมือนการที่เรารับอำนาจชั่วร้ายของมารซาตานใส่เข้าไปในชีวิตคนยิวจึงเชื่อว่าผู้ที่ไม่ล้างมือก่อนทานอาหารนั้นจะรับอิทธิพลที่ชั่วร้ายของมารจึงต้องล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะทานอาหารอีกทั้งเขายังเป็นห่วงว่ามืออาหารที่เขาไปจับนั้นอาจจะมีมลทินจากคนบาปที่คนบาปเคยสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการบริสุทธิ์เขาต้องล้างมือก่อนเพื่อจะไม่สัมผัสอิทธิพลคนบาปทั่วไปที่สัมผัสอาหารนี้มาก่อนเขาพระเยซูก็เลยพยายามที่จะเปิดโปงเขาว่าจริงๆเขาพยายามสนใจแค่บัญญัติของมนุษย์แต่ไม่สนใจบัญญัติของพระเจ้าเขากรองลูกน้ำจากน้ำดื่มแต่เขากลับกลืนตัวอูดทั้งตัวเข้าไปเขาไปสนใจข้อยุ่มยิ้มที่ตั้งขึ้นมาแต่เขากลับพลาดแก่นสาระข้อใหญ่คือตัวอูดเขากรองลูกน้ำออกจากน้ำดื่มสนใจข้อเล็กๆน้อยๆพยายามสนใจที่การประพฤติแต่กลับกลืนข้อใหญ่อย่างผิดพลาดที่กลืนตัวอูดเข้าไปในชีวิตของเขาจิตใจของเขานั้นพลาดไปแล้วและบัญญัติโกลบาล นั้นสอนบอกว่าถ้าใครต้องการจะเอาทรัพย์สมบัติของตนมอบให้กับพระนิเวศเมื่อเขามอบให้กับพระนิเวศแล้วเนี่ยเขาจะสามารถครอบครองทรัพย์สมบัตินั้นได้ขณะเขายังมีชีวิตอยู่และเมื่อเขาตายแล้วเขาไม่สามารถยกทรัพย์สมบัตินั้นให้กับคนอื่นได้ต้องให้กับพระนิเวศเท่านั้นบางคนก็หัวใสไม่อยากจะเอาทรัพย์สมบัติของตัวให้พ่อแม่ไม่อยากเอาทรัพย์สมบัติของตัวให้กับพี่น้องคนอื่นก็เลยเอาทรัพย์ของตัวไปมอบให้กับพระนิเวศซะแล้วก็ใช้ทรัพย์นั้นขณะมีชีวิตอยู่พ่อแม่ยากลำบากพี่น้องยากลำบากก็บอกว่าให้ไม่ได้เพราะนี่เป็นของกุลบาลเป็นของถวายพระเจ้าแล้วกลายเป็นข้ออ้างในการใช้บัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่จะไม่ต้องเสียทรัพย์นี้ขณะที่ตัวยังมีชีวิตอยู่พระเยซูเลยบอกว่าคนเหล่านี้ฟาริสีเหล่านี้มาอ้างบอกว่าทำอันนี้ดีทำอันนั้นดีทำไมสาวกไม่ทำอย่างนั้นแต่จริงๆฟาริสีตั้งบัญญัติขึ้นมาเองเพื่อจะปิดซ่อนเล้นแรงจูงใจแห่งความโลภการเห็นแก่ทรัพย์ของตัวเองและไม่ยอมให้กับคนอื่นและอ้างว่านี่คือการทำหน้าที่ทางศาสนาเพราะนี่ให้กับพระเจ้าถวายพระเจ้าไปแล้วไม่สามารถให้กับคุณได้เพราะนี่เป็นของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็ใช้ทรัพย์นี้อย่างสนุกเพราะว่านี่คือทรัพย์ที่เขาหามาได้เป็นของพระเจ้าเขาสามารถใช้ได้เพราะตามธรรมบัญญัติมีช่องว่างก็คือคุณสามารถใช้ทรัพย์นี้ได้ขณะมีชีวิตอยู่แต่ให้คนอื่นไม่ได้นี่คือสิ่งนึงที่เขาบิดเบือนจากพระวจนะไปด้วยการเอาบัญญัติบางอย่างที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อปกปิดซ่อนเร้นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่คนที่มีใจมนตินที่พระเจ้าสอนก็คือเป็นคนที่เอาพระคัมภีร์มาบิดให้ตรงกับความต้องการของตัวเองชอบผู้สอนที่สอนตรงกับใจของตัวเองชอบคำปรึกษาที่ถูกใจถูกเนื้อหนังของตัวเราเองและหาเหตุผลบางอย่างเพื่อทำให้เราดูเหมือนยังชอบทำไม่ต้องฟ้องผิดและนี่คือลักษณะใจที่เป็นมนตินที่พระเจ้าสอนคริสเตียนว่าอย่ามีเราต้องเป็นคนซื่อตรงกับพระคัมภีร์ถ้าพระวจนะพระเจ้าสอนและเรารู้ว่าเราผิดเราต้องกลับใจเอเมนไหมครับ
สิ่งที่3ใจมนทินอย่างที่3คือใจที่เสแสร้งใจที่เสแสร้งในข้อ7ถึงข้อ9พระเยซูบอกฟาริสีบอกว่าเขาคือคนหน้าซื่อใจคดคำว่าหน้าซื่อใจคดที่นี่ความหมายภาษาเดิมหมายถึงนักแสดงคนที่เสแสร้งทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นพระเยซูบอกฟาริสีว่าใจของมนทินคนหนึ่งเขาไปตัดสินคนอื่นจับผิดคนอื่นแต่ไม่สนใจความผิดตัวเองสองเขาไปบิดเบือนตั้งบัญญัติของมนุษย์ขึ้นมาเองเพื่อจะไปลบล้างพระวจนะพระเจ้าและสามเขาเสแสร้งคำว่าหน้าซื่อใจคดคือเป็นนักแสดงแสดงบทบาทที่ตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นฟาริสีแสดงบทบาทว่าเขาเป็นนักศาสนาพระเยซูพูดบอกว่าคนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปากแต่ใจของเขานั้นห่างไกลจากเราปากของเขาสรรเสริญเข้ามานมัสการเข้ามาร้องเพลงพระเจ้าแสนดีข้าขอมอบถวายแต่ใจเขาจริงๆเขาไม่ได้มอบถวายใจทั้งร้อยให้กับพระเจ้าเขาบำรุงบำเรอเนื้อหนังของตัวเองเขาใช้ชีวิตอยู่เพื่อความสนุกสนานแต่ละวันเขามีเส้นว่าเขาให้พระเจ้าได้เท่านี้เขาไม่สามารถให้พระเจ้าได้อย่างสุดจิตสุดใจพระองค์บอกว่าเขาเพียงแค่เป็นเหมือนคนที่ใช้คำพูดในการรับใช้เป็นคนที่มีลิปเซอร์วิสเท่านั้นเองเพียงแต่พูดด้วยปากว่ารักพระเจ้าพูดด้วยปากว่ายำเกรงพระเจ้าแต่การดำเนินชีวิตเขานั้นสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เขาพูดแค่การมาคริสตจักรการร้องเพลงนมัสการการคุกเข่าอธิษฐานหรือการฟังเทศไม่ได้หมายความว่าคุณได้นมัสการอย่างแท้จริงแล้วและพระเยซูได้บอกฟาริสีบอกว่าเขานมัสการพระองค์โดยเปล่าประโยชน์ในข้อ9บอกว่า in vain นะคือโดยเปล่าประโยชน์เลย they do worship โดยไม่มีสาระเลยโดยสิ่งที่เขานมัสการนั้นพระเจ้าบอกมันว่างเปล่าอ่ะเพราะเขานมัสการแค่ด้วยการกระทำภายนอกแต่เขาไม่ได้นมัสการด้วยจิตใจและท่าทีที่เชื่อฟังพระเจ้ามาจากภายในเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะนมัสการพระเจ้าอย่างหาประโยชน์ไม่ได้เหมือนที่บัมบีบอกนมัสการพระเจ้าทำสิ่งต่างๆเหมือนกับคนที่รู้ตามสิ่งที่เราถูกสอนจากพี่เลี้ยงเป็นการกระทำภายนอกแต่การดำเนินชีวิตจริงๆไม่ได้มอบถวายแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่านั่นคือใจที่มนทินเช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีใจที่เปิดเผยและมีความจริงใจเป็นคนที่มีความจริงแท้อยู่ในใจไม่มีใจหลอกลวงถ้าเราอ่อนแอเราก็บอกว่าเราอ่อนแอแล้วเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสตจักรจะเข้าใจและยอมรับความอ่อนแอของกันและกันคริสตจักรเป็นที่ที่คนบาปรู้ว่าตัวต้องการพระเจ้าเพราะตัวป่วยไม่ใช่ที่ของคนที่แข็งแรงหรือสมบูรณ์ไม่ใช่ที่ที่ปักปลําหรือตัดสินคนที่เขาเปิดเผยว่าเขามีความอ่อนแอและตั้งใจเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามเราควรขอบคุณคนที่กล้าเปิดเผยความจริงว่าเขาผิดพลาดให้เราฟังเพราะนั่นเป็นความกล้าหาญอย่างมากที่เขาชนะความอายของเขากล้าที่จะมาเปิดเผยสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเขาเองพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นแค่นักแสดงบทบาทในการเป็นคริสเตียนที่ดีแต่ใจข้างในเก็บซ่อนสิ่งที่มันสกปรกเอาไว้อยู่ภายในเราแสดงด้วยการนมัสการเราแสดงด้วยการรับใช้เราแสดงด้วยบทบาทตำแหน่งที่ดีเราแสดงด้วยคำเอเมนดังๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นแต่ท่านลึกข้างในเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกเราต้องกลับใจและเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในของเรามิฉะนั้นเราจะเป็นคนที่น่าซื่อใจโคตรอย่างไม่รู้ตัวคำนี้เมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์เราจะรู้สึกเป็นคำที่เราไม่อยากได้ยินกับชีวิตของเราเองแต่ผมยอมรับว่าบางครั้งผมดำเนินชีวิตก็กลายเป็นเหมือนคนน่าเสียใจโคตรเหมือนกันเราทำสิ่งต่างๆเพราะเราแคร์สายตาคนคนไทยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แคร์สายตาคนคนนั้นเขาคิดยังไงคนนี้เขาคิดยังไงคนนั้นเขาใส่ถุงถวายเป็นพันเราใส่ถุงถวาย10บาทได้ยังไงดูเหมือนทำแล้วมันแต่ถ้าลับๆนั้นเราใส่น้อยๆถ้าเปิดเผยเราใส่เยอะๆนี่คือลักษณะของคนไทยเราชอบดูว่าคนอื่นๆทำอย่างไรแล้วว่าไงบรรทัดฐานสังคมเป็นยังไงคนนั้นทำเราก็ควรที่จะทำด้วยพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่นั้นพระองค์ต้องการให้เราเปลี่ยนมาจากข้างในจิตใจของเราเองและพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรดูจิตและคนที่จิตใจของเรานั่นคือลักษณะจิตใจมนทินอย่างที่3คือใจที่เสแสร้งแกล้งทำในสิ่งที่ตัวไม่ได้เป็นและไม่ได้เปลี่ยนมาจากภายในอย่ามีใจที่หลอกลวงกับพระเจ้าเปลี่ยนข้างในของเราให้ถูกต้องกับพระเจ้าเอเมนมั้ยครับสิ่งที่4สุดท้ายคือใจที่มืดบอดใจที่มืดบอดคือใจมนทินของฟาริสีอย่างที่4คือใจของมืดบอดในข้อ12ถึง14พระเยซูบอกว่าเขาเป็นคนนำทางตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองคนจะตกลงไปในบ่อทำไมเขาตาบอดครับก่อนหน้านั้นพระเยซูมีคนมาทูลพระเยซูบอกว่าพระเยซูเตือนฟาริสีฟาริสีออกไปแล้วแค้นพระองค์มากเลยนะพระเยซูบอกช่างเขาเถอะเพราะเขาเป็นคนตาบอดเพราะฉะนั้นคำว่าคนตาบอดในที่นี้หมายถึงคนที่เมื่อได้ฟังคำเตือนแล้วกลับไม่สนใจเนื้อหาไปมองข้ามด้วยการดูวิธีการเตือนของพระเยซูพระเยซูว่าเราต่อหน้าผู้คนเราเสียหน้าเราไม่สนใจเราแค้นเคืองพระเยซูพระองค์บอกว่าเขาตาบอดเพราะว่าเขาปิดใจต่อคำตักเตือนของพระเจ้าเขาปิดใจต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองและเขารักษาหน้าของเขามากกว่าที่จะรักษาใจนี่แหละคือใจมนทินคือใจที่ไม่ยอมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
บางคนก็ใช้ข้ออ้างว่าเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วอ่ะจะมาเปลี่ยนอะไรเรากันนักกันนะเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอย่าเปลี่ยนเราเลยนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของใจที่มืดบอดฟาริสีปิดใจไม่สนใจเนื้อหาคำเตือนและเพราะความโกรธกับการเสียหน้าเขาจึงให้อารมณ์นำเนื้อหาและจากพระเยซูไปด้วยความแค้นเคืองยิ่งนักเขามองข้ามคำเตือนที่ดีของพระเยซูและกลับไปดำเนินชีวิตเหมือนคนตาบอดต่อไปวันนี้คงไม่มีใครอยากตาบอดฉันให้เราตรวจสอบตาใจของตัวเราเองทุกวันนี้ว่าเรามีอคติที่ผิดของชีวิตหรือไม่มีความหยิ่งยโสความโกรธเคืองความน้อยใจหรือความบาปมาบดบังตาใจของเราไหมหรือไม่เพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับวันนี้ผมอยากให้เราเข้ามาสู่ท็อปิกที่สำคัญของหัวใจคำสอนพระเยซูในวันนี้คือการสนใจกับความสะอาดของใจเราเองการสนใจกับความบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในจิตใจของเราเราอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราแข่งขันเยอะเรามีคนนู้นคนนี้คดโกงคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นอิจฉาคนนั้นนินทาเราอยู่ในโลกที่มันพร้อมจะทำให้มีสิ่งสกปรกเข้ามาในใจของเราและเราไม่สามารถแยกจากโลกได้เพราะนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเราต้องอยู่กับโลกแต่เราต้องไม่เป็นของโลกและส่งอิทธิพลกับโลกใบนี้นั่นให้เรามีเวลาสำหรับการชำระจิตใจอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องทุกๆวันสิครับเราแวบระวังจิตใจของเราอย่างมากที่สุดอย่าเก็บความไม่ถูกต้องเอาไว้ในชีวิตของเราอย่าเก็บความขมขื่นใจเอาไว้ในชีวิตของเราใครทำอะไรกับเราก็ตามมันหลุดไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเกิดดิมันไม่อยู่ในใจของเราอีกต่อไปอย่าเก็บบาปเอาไว้ในใจของท่านจิตใจของท่านมีค่ามากจนพระเยซูยอมมาตายเพื่อให้ได้ใจที่สะอาดในชีวิตของท่านรักษาจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์สิครับบริโภคอาหารที่ดีให้แก่จิตใจฟังสิ่งที่ดีสามัคคีธรรมกับคนที่ดีอย่าไปสามัคคีกับอธรรมบางคนบอกสามัคคีธรรมเราไม่เอาเราชอบสามัคคีอธรรมเที่ยวแต่ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามพูดคุยอะไรต่างๆที่เป็นความอธรรมเนี่ยพระเจ้าสอนคริสเตียนว่าต้องสามัคคีธรรมเจอกันแล้วต้องทำให้ดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้เจอกันแล้วทำให้มันแย่ลงนะครับทำให้ชีวิตถูกดึงไปจากทางที่ถูกต้องที่ชอบทำรักษาใจของเราอย่าเก็บสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นทางลบเอาไว้ในชีวิตและรักษาใจอย่างนึงที่ผมเสนอคือให้มีคนปกคลุมและคอยตรวจสอบใจเรากลไกนึงที่พระเจ้าสร้างไว้กับมนุษย์ทุกคนคือการเสนอรายงานแล้วอย่าบอกเราเป็นผู้ใหญ่จะมาถามเราแบบเด็กๆทำไมจะมาถามเราซอกแซกทำไมชีวิตเราอย่างนี้อย่างนี้พี่น้องครับพระเจ้าสร้างกลไกนึงให้กับคริสเตียนคือกลไกการเสนอรายงานวันสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าเราต้องไปเสนอรายงานกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในฮีบรูบอกว่าเราต้องเชื่อฟังผู้นำของเราเพราะเขาต้องเสนอรายงานเรื่องเราให้กับพระเจ้าถูกไหมครับคริสเตียนต้องเสนอรายงานเรื่องตัวเองกับพระเจ้าผู้นำต้องเสนอรายงานเรื่องของคนที่เราดูแลกับพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาต้องเสนอรายงานเรื่องตัวเรากับพระเจ้าและถ้าวันสุดท้ายเขาไปบอกพระเจ้าผมไม่รู้รายงานยังไงครับเขาไม่เคยบอกอะไรผมเลยนะเลยเราไม่มีคนที่เราจะเสนอรายงานชีวิตเราจะเหมือนไม่มีคนตรวจสอบผมก็ต้องมีคนที่ผมปรึกษาคนที่ผมสื่อสารชีวิตของผมสภาพความเป็นไปในชีวิตของผมเพราะว่าผมก็ต้องการการตรวจสอบชีวิตเช่นเดียวกันไม่มีใครอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของการตรวจสอบชีวิตเพราะถ้าเราอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์การตรวจสอบของชีวิตเราจะเก็บสิ่งที่ผิดแล้วเราจะเริ่มค่อยเป๋ไปทีละ1เซนติเมตรเป็นระยะเวลาที่ระยะทางที่ยาวไกลเพราะฉะนั้นเราจะควรจะมีบางคนที่เราเสนอรายงานแม้เขาจะไม่ได้ถามเราตรงๆในบางเรื่องแต่เราก็ต้องกล้าที่จะเริ่มที่จะบอกเขาบางอย่างกับเรื่องของตัวเราเองอย่ากลัวที่จะอายเพราะถ้ากลัวที่จะอายจริงๆก็อย่าทำบาปแต่ไม่ใช่กลัวที่จะอายก็เลยเก็บบาปไว้โดยไม่เสนอรายงานเล่ากับคนที่เราไว้วางใจหาคนที่เราไว้วางใจและรักษาความลับของเราแล้วก็ให้คำแนะนำกับเราที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้และเมื่อนั้นเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆหากต้องขาดคริสตจักรวันอาทิตย์หรือไปเข้าคริสตจักรในต่างจังหวัดหรือไปรอบบรรพรัตล่วงหน้าเราควรจะสื่อสารให้คนที่ดูแลชีวิตของเราทราบไม่ใช่มาถึงวันอาทิตย์เอ้ยไปไหนก็ไม่รู้และต้องคอยโทรถามว่าไอ้คุณอยู่ตรงไหนเพราะการที่เราเสนอรายงานก่อนมันทำให้เรามีกลไกของการรักษาจิตสำนึกของตัวเราเองอย่าหวงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากเกินไปเองไหมครับเพราะถ้าเราหวงพื้นที่ส่วนตัวไม่ยอมเปิดให้เขาเข้ามาแก้ไขชำระนะเราจะเป็นคนที่เป๋โดยเราไม่รู้ตัวแล้วใจเราจะไม่มีกลไกของการตรวจสอบเพราะนี่คือกลไกที่พระเจ้าวางไงถ้าคุณปฏิเสธสิ่งนี้คุณก็ต้องบอกวันสุดท้ายพระเจ้าไม่ต้องมาเราไม่รายงานชีวิตกับพระเจ้าเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นรักษาใจอีกอย่างนึงนอกจากไม่เก็บบาปก็คือให้มีคนช่วยปกคลุมมีคนที่เราเสนอรายงานและอีกสิ่งนึงคือมันตรวจสอบท่าทีของเราตลอดเยเรมี17ข้อ9ถึง10เยเรมี17ข้อ9ถึง10บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด
มันเสื่อมทรามลงอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักจิตใจนั้นเล่าพระคัมภีร์บอกว่าจิตใจของมนุษย์นั้นเสื่อมทรามลงและเป็นคนที่ล่อลวงที่เก่งที่สุดเลยจิตใจของเรานี่แหละล่อลวงเราเก่งที่สุดเลยคนที่ผมไม่ไว้ใจที่สุดก็คือตัวผมเองเนื้อหนังของผมเองจิตใจของผมเองผมจะไม่ไว้ใจสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตเราจะพยายามวางบางอย่างที่เป็นระบบกลไกเพื่อช่วยปกป้องชีวิตของเราให้ปลอดภัยเช่นเราจะไม่ไปไหนมาไหนกับคนที่เป็นเพศตรงข้าม2ต่อ2ที่ไม่ใช่ภรรยาของเราเพราะถ้าเราไม่วางกลไกแบบนี้จิตใจของเรามันจะดึงเราไม่ใช่ด้วยความคิดที่สุดก็จะกระโจนลงไปการกระทำกลไกสิ่งเหล่านี้มันจึงช่วยเราไงคริสตจักรเราจึงบอกว่าถ้าใครจะคบหากันจะเรียนรู้จักชีวิตของกันและกันควรจะให้มีคนที่เราเสนอรายงานซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะมาซอกแซกรู้เรื่องส่วนตัวของเราหรอกครับแต่เพราะว่าการที่เราเสนอรายงานมันจะทำให้เราทำอะไรด้วยความยำเกรงเพราะลึกที่สุดเราต้องเสนอรายงานกับพระเจ้าถึงเรื่องนี้ต่อพระพักของพระเจ้างั้นการที่เราวางบางสิ่งบางอย่างที่เป็นระบบช่วยปกป้องชีวิตของเราเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีโอกาสน้อยลงที่จะล่อลวงเราให้ผิดทิศผิดทางมันตรวจสอบจิตใจของตัวเองสิครับไม่มีใครรอดพ้นจากเรื่องพื้นฐานนี้แม้คุณจะเป็นคริสเตียนมากี่ปีก็ตามแม้คุณจะเป็นผู้นำสูงแค่ไหนก็ตามแม้คุณจะมีอายุมากแค่ไหนก็ตามแม้คุณจะอ่านพระคัมภีร์มากี่รอบหรือเป็นคริสเตียนมากี่ปีก็ตามทุกคนต้องตรวจสอบจิตใจของตัวเองทุกวันเอเมนมั้ยครับและพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงจิตใจคือพระราชกิจที่สำคัญของพระเยซูคริสต์ผมอยากให้พระวจนะพระเจ้าตอนนึงเป็นข้อพันปีสำคัญที่พระเจ้าจะทำในชีวิตพี่น้องในเอเสเคียลบทที่36ข้อ26บอกว่าเราจะให้จิตใจใหม่แก่เจ้าเราจะบรรจุจิตใจใหม่วิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากใจเนื้อของเจ้าเอาใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามพระเยซูจะให้จิตใจใหม่แก่เราพระองค์ไม่ได้แค่วางคำสอนเปลี่ยนเราที่ความคิดเท่านั้นแต่พระองค์จะเอาใจเดิมที่มันเป็นหินออกไปและใส่ใจใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเราจะมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นได้เรากลับมาสำรวจจิตใจของเราสิครับวันนี้ท่าทีของเราเรามีความจริงไหมเรามีท่าทีที่แบบดื้อดึงกับพระเจ้าบางเรื่องไหมให้เรากลับใจด้วยกันความปรารถนาส่วนลึกของเราวันนี้มันมีบางอย่างไหมที่มันซ่อนอยู่ลึกๆแล้วมันสู้กันเหลือเกินสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต่อสู้หนักเหลือเกินกับจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเนี่ยที่มันต่อสู้กันอยู่อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องบาปที่พอแช่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับแม้บางเรื่องท่านสู้กับมันมา10ปีแล้วสู้มันต่อไปนะครับเพราะกระบวนการการชำระชีวิตเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องสู้ทั้งชีวิตบางท่านอาจจะรู้สึกชัยชนะยังไม่ประเด็จศึกถาวรซะทีชนะแล้วทำไมกลับมาล้มอีกแต่นี่แหละคือวินัยฝ่ายวิญญาณคือการบังคับตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในผลวิญญาณให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับ